ผมทำแบบนี้นตลอดวินิสซูตเผยสาเหตุเบลลิงแฮมปัดลิเวอร์พูลสบมาดริดจูดเบลลิงแฮมยหญ่จากบูรสเซียดอทมูนไปอย่างเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวประมาณ88ล้านปอนด์ท่ามกลางข่าวความสนใจจากลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามวินิสอูตดาวเตะราชันชุดขาวได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังการตัดสินใจของแข้งชาวอังกฤษรายนี้ล่าสุดวินิสอุสจูเนียกองหน้าของเรอัลมาดริดออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทําให้จูดเบลลิงแฮม ตัดสินใจปฏิเสธการย้ายโสรปลิวพูเพื่อมายังถิ่นซานติอาโกเมอร์นาเบลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหงแดงตกเป็นข่าวกับกองกลางดอทดมนูนอย่างเต่าเนื่องโดยพวกเขาถือเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะขวาลายเซนของแข้งรายนี้แต่ท้ายที่สุดเจ้าตัวก็เลือกที่จะย้ายไปเล่นกับรา,าชันุดขาวตัวเต็งอีกทีมด้วยราคาค่าตัวประมาณ88ล้านปอนด์ซึ่งสูนหนาบาซิลเลียนได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่รู้จักเบลนึ่งแฮมนักหรอกแต่ผมรู้ว่ามีหลายทีมอยากจะได้ตัวเขา ดังนั้นผมจึงส่งข้อความไปหาเขาวินซิโอตกล่าวกับทางเลอร์กิฟผมทำแบบนี้กับคามาวิงกาส่งข้อความไปหาเป็นเดือนและบอกกับเขาว่าเลอเอามาดริดคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกจูเนียคาร์าฟัตหัวหน้าแมวมองของมาดริดรู้ดีว่าถ้าผมสามารถช่วยอะไรได้ผมก็จะช่วยแข้งทีมชาติบราซิลปิดท้ายขอขอบคุณภาพแหลห่งข้อมูลข่าวสนุกดคามค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ